สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับคลิปรีวิวรถเหล็กคลิปนี้ขอนำเสนอโตโยต้าเซริก้า GT คูเป้จากมาจอร์เรตนี่นะครับรถโตโยต้าเซริก้า GT คูเป้มาในแนวเรซซิ่งครับเบอร์29ครับสีขาวคาดแดงตัวนี้ก่อนอื่นขอบอกเลยนะครับว่าอยู่ดีๆก็มาเซอร์ไพรส์ลงล้อให้บรรดานักสะสมชาวไทยได้จับต้องและออกล่าออกตามหากันเมื่อช่วงกลางเดือนเมษายน2563นะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าใครอยากได้นะครับในการตามหานะครับก็จะอยู่ในล้อนะครับนี่ครับจะอยู่ในรหัสเทพนะครับก็คือ BK030220 ราคาล้อละ129บาทนะครับแต่ก่อนอื่นขอบอกนะครับว่าไม่ใช่ว่าเจอรหัสนี้แล้วจะได้คันนี้ทุกล้อนะครับต้องส่องครับอย่าไปวัดดวงนะครับอย่าไปใช้ดวงใช้ไม่ค่อยได้ครับเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวิธีการส่องครับว่าส่องเห็นแบบไหนถึงจะมั่นใจว่าได้รถคันนี้แน่นอนนะครับก่อนอื่นไปหารหัสนี้ก่อนนะครับ030220นะครับครับและวิธีการส่องก็คือเปิดกล้องวิดีโอครับเปิดโหมดวิดีโอแล้วเปิดแฟลชให้สว่างเข้าไว้นะครับก็มาบีบ2ฝั่งนี้นะครับฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนี้ตรงนี้ไม่ต้องบีบนะครับเจ็บนิ้วครับนะครับและตอนส่องเข้าไปเห็นแบบไหนครับถึงจะได้ซิลิก้าเบอร์29เนี่ยครับนี่ครับอันนี้เห็นชัดเลยครับสีขาวแดงแล้วก็บีบนะครับออกแรงนิดหน่อยครับบีบแล้วกล้องแนบเข้าไปครับนี่ครับเห็นแบบนี้นี่ชัวร์เลยครับหยิบไปจ่ายเงินที่แคชเชียร์ได้เลยนะครับอีกด้านหนึ่งครับนี่ครับแบบนี้ชัวร์ๆเลยครับมาพร้อมกับรหัส BK030220ครับและสำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะครับนี่ครับตัวรถเป็นสีขาวครับสีขาวรอบคันคาดด้านข้างเป็นสีแดงนะครับมีตัวหนังสือสีแดงสลับมาด้วยครับ Toyota Team Europe ครับตรงประตูเป็นเบอร์29ครับตรงขอบกระโปรงด้านหน้าคัสตอมครับนะครับล้อแม็กแบบนี้เป็นเอกลักษณ์ครับยังไม่เคยเจอที่คันอื่นนะครับนอกจากเซริก้าเท่านั้นครับครับดูด้านหน้าครับไฟหน้าเป็นแบบพลาสติกใสฝังเข้าไปครับดวงกลมครับมีสปอตไลท์กลม2ดวงครับเป็นสไตล์รถแข่งหรือเปล่าครับกระโปรงหน้าสีขาวครับโลโก้และสกรีน Toyota สีแดงครับข้างหน้านี่ก็มีโลโก้ GT ด้วยครับเอกลักษณ์ของ GT Coupe ครับกระจกใสครับกระจกใสรอบคันด้านข้างเปิดประตูได้ครับเปิดประตูได้นี่จะไม่มีกระจกตรงนี้นะครับเพื่อไว้ให้เปิดประตูได้พวงมาลัยซ้ายนะครับด้านท้ายครับไฟท้าย4ดวงเลยใช่ไหมครับโลโก้ GT ครับครับตัวนี้จะเป็นรถแนววินเทจนะครับแต่วินเทจออกแบบเรซซิ่งนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นที่ต้องการและที่ตามหาของนักสะสมเป็นอย่างมากครับเพราะว่าแนววินเทจและเรซซิ่งนี่สวยมากครับและหายากตัวนี้ก็เลยค่อนข้างมีราคาในการส่งต่อถึงคนที่ไม่สามารถที่จะตามหาได้จริงๆนะครับนี่ครับที่เปิดประตูนะครับทำรายละเอียดเห็นมือจับชัดเจนครับกระจกมองข้างครับหลังคาเป็นแบบสีขาวแล้วกากบาทสีดำครับสวยงามนะครับดูใต้ท้องรถครับ Toyota Celica GT Coupe รหัสครับ BK270120 ครับสเกล1:56ครับมาจอเรต Made in Thailand ครับ
และนี่คือ Toyota Celica GT Coupe จาก Majorette ก่อนจากกันไปฝากกดติดตามและกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับ